ถ้ามีวันไหนได้ดีเดี๋ยวจะมีโอกาสมาตอบแทนแม่ละกันนะวันนึงที่นาราหรือพ้นจากทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างในชีวิตเสร็จแล้วเอาความสำเร็จมาฝากพี่ละกันค่ะแม่แม่พี่ให้ซองขาวพี่ไล่ออกไปได้หรือจริงหรอจริงซองขาวพี่ไล่ออกแม่ขอบคุณนะคะแม่ตาคือจะบอกว่าคืออันเนี้ยแม่ตาบอกว่าให้เอาไปใช้หนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแม่ให้จริงเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยพอไม่ให้จริงเรารู้สึกดีใจแม่ขอบคุณนะแกเฉยๆไม่ต้องพูดตัวเลขแต่รู้อยู่แล้วแม่หกหลักมันหนาไอ้แกว่าคือหกหลักเราไปใช้ที่ใช้สิ่งเขาหนาที่หกหลักขอบคุณแม่ตักนะแม่ส่วนหนึ่งนะคะน้องก็ต้องยังเลี้ยงดูพ่อแม่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องไปใช้นี่มันจะไม่ได้ใช้นี่ทั้งหมดแต่ตอนนี้พยายามหาอยู่เพื่อจะเอาเงินไปใช้นี่อันนี้ให้น้องหกหลักแล้วก็ให้ค่าเดินทางเพิ่มไม่ใช่ว่าเจ้าของใบถึงต้องมาจ้างเขาตักนะตักชี้แจงก่อนนะตักอะให้เป็นพิเศษเพราะตักเคยทำงานกับน้องมาก่อนหนึ่งคือวันนี้ตักทำให้ตักมีความสุขแหละตรงนี้คือตักมีความสุขตักจบนาราไม่ได้เรียกมาเท่าไหร่แต่ตั๊กเป็นคนเสนอเองน่ารักมากเท่าไหร่ก็ได้หนูไปหมดใช่ตอนนี้น้องทำงานหมดทุกอย่างค่ะได้จ้างได้เลยได้ทำงานดูแลได้จ้างน้องทำคลิปได้ปกติเงี้ยหนูก็ทำได้แม่ทำได้ทุกอย่างเลยขอแค่ได้เงินแค่นั้นก็พอใช่คือจะบอกหนูมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วแหละแล้วก็คือเชิญพี่นักข่าวมาเพราะว่าหลังที่ออกจากคุกมาเนี่ยก็คือไม่ได้เจอกันเลยนะพี่ๆเนาะเพราะว่าวันที่หนูมาวันเสาร์เนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันปิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่อยู่เขาเลยนัดให้หนูเนี่ยมาวันนี้อีกทีก็คือวันจันทร์ก็เลยเดี๋ยวมาเจอกับท่านรองว่าเขาจะให้เราเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างและขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ายังไงบ้างค่ะตรงนี้ของเราคือคือเขาติดต่อเราไปแล้วคือจริงๆหนูทำงานกับพี่ตั๊กมานานมากแล้ว 3-4 ปีต้องเรียกขออนุญาตเรียกแม่ตั๊กเหมือนกันเพราะว่าเราก็เรียกเขามาแต่ไหนตลอดแล้วน้องเราก็อยากเป็นเด็กที่เสมอต้นเสมอปลายตอนนี้หนูอ่ะทำงานกับเขามาหลายตลอดแล้วหนูจะเป็นลูกอีพอยตลอดเลยคือว่าถ้ามีกระแสถึงจะได้ไปไลฟ์กับเขาไม่เคยได้ไปไลฟ์กับเขาประจำเลยไม่เคยได้ของอะไรกับเขาเลยจะเป็นลูกอีนกอีตามตลอดตอนนี้วันที่เราออกมาเนี่ยเขาก็เลยทักผ่านเราว่าน้องมาว่างอะไรกับพี่ไหมพี่ให้น้อง120,000เขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยเราก็ต้องไปเพราะว่าตอนนั้นเราอะอยากได้เงินใช้นี่เราก็ถามว่าคุณแม่ไลอะไรเขาบอกไลเป็นสบู่แต่ซึ่งวันนั้นที่หนูไปไลเนี่ยไม่ค่อยขายของสักเท่าไหร่ทุกคนจะย้อนดูไลได้ว่าหนูจะขายพวกโกโก้อะไรเงี้ยสักแป๊บนึงแล้วตอนนี้หนูก็ออกจากไลไปเลย1ชั่วโมงและเขาก็จะขายของเขาต่อเลยซึ่งตอนที่เขาขายต่อจากนั้นน่าจะเป็นการขายแบบสบู่และให้ซองแดงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ร่วมด้วยแต่เนี้ยเราก็เลยกลับมาจนกระทั่งเขาเลยบอกว่าเออนาราพี่ขออีกจะจ้างไลอีกแล้วบอกได้คุณแม่จะไลเป็นอะไรบอกเดี๋ยวพี่จ้างวันที่3นะเป็นการไลเสื้อผ้าช่วยคนน้ำท่วมแล้วว่าโอเคได้แม่เดี๋ยวไปพอถึงตอนเที่ยงปุ๊บบอกน้องลาเปลี่ยนเป็นไลรันทองนะแล้วก็อ้าวทำยังไงได้ล่ะรับปากเขาไปแล้วในการที่เป็นเด็กและเป็นมืออาชีพอ่ะเนาะเพราะว่าการที่นาราไปไลรันทองตอนนั้นน่ะรันทองเขาไม่อยู่จริงและยังไม่เห็นเกิดปัญหาอะไรแบบนี้เลยเราก็เห็นว่าเออหลายคนไปเราก็ไปด้วยถามว่าไปร้านทองแม่เราจะตรวจสอบยังไงเราจะไปนั่งถามเขาหรอว่าพี่ทองจริงเปล่าเจ๊ทองจริงเปล่าเขาก็ได้ด่าหน้าเรามาให้นึกออกป่ะพี่ดูออกใช่ปะน้องจะไลไหมคะลูกไม่ไลเชิญกลับไปเพราะตอนนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเขาว่าเป็นคนแบบไหนหรือว่าเขามีอำนาจแบบไหนทุกคนจะไม่กล้าหืออือเขาเลยนะตอนนั้นเราจะไปหืออืออะไรซึ่งนั้นร้านทองที่หนูไปค่ะร้านทองมาอยู่จริงทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ทองที่เอามาไลขายเนี่ยมาจากข้างหลังบ้านเขายกมาอีกเซตนึงคือออกมาจากหลังบ้านไม่มีใครรู้ค่ะคนที่รู้ได้คือแอดมิน4คนแต่ตอนนี้แอดมิน4คนอยู่ไหนเรายังไม่ทราบเลยนึกออกไหมแม่ไม่มีใครร้านจะเนี้ยคนที่รู้เรื่องที่สุดคือแอดมิน4คนที่เขาจะตั้งออมทองทำคลิปอะไรของเขาว่าคนนั้นคือรู้ล่วงที่สุดแต่ไม่มีใครสัมภาษณ์หรือว่าอะไรเขาเลยมาสัมภาษณ์พวกอินฟูอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนที่รู้เรื่องที่สุดคือ4คนนั้นตอนนี้อยู่ไหนยังไม่รู้เลยแม่นึกออกไหมคะค่ะคือไลฟ์ขายทองเนี่ยเขาไม่ได้บีบอะไรเลยเขาแค่แบบว่าตามสไตล์พี่การที่เขาอินฟูอะไรเนี่ยสังเกตเลยว่าไม่มีใครได้แบบมานั่งขายเต็มๆแค่ไปเรียกคนหรือว่าเหมือนสร้างความมั่นใจเนาะพูดตรงๆว่าให้คนได้มาซื้อสินค้าเราเพราะทาร์เก็ตที่ซื้อของเขาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีวัยรุ่นจะมีพวกตามชาวบ้านที่แบบซื้อของเขาเพราะว่าราคามันสูงถ้าเป็นทาร์เก็ตแบบพวกวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครซื้อของเขาเลยเพราะของที่เขาขายโกโก้เนี่ยก็1,890คนที่ซื้อได้ก็คือตามต่างจังหวัดคนที่จะทำได้ก็คือต่างจังหวัดที่เขาคนต่างจังหวัดมาซื้อเพราะอะไรเพราะคลิปช่วยคนของเขามันเลยดูทัดใจพอทัดใจเนี่ยมันทัดใจคนต่างจังหวัดทัดใจคนที่อยู่ตามต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดพวกนี้เขาเลยอยากสนับสนุนแม่ตั๊กเลยมีกำลังที่จะซื้อของแม่ตั๊กนึกออกไหมฮะแต่วันที่หนูไปไลฟ์สดเนี่ยเราไม่รู้เลยของจะอยู่หลังบ้านหมดเลยที่เอามาไลฟ์ในไลฟ์สดนะแต่พวกอีทองบาทดึง4บาท5บาทข้างหลังไม่ได้เอามาขายเลยเราก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาเตรียมยังไงอย่างที่หนูบอกอะแม่แต่ตอนนั้นนาราถามทำไมว่าทำไมเอาทองหลังบ้านมาขายไม่ได้ถามเราไม่ได้ถามเราแค่รู้ว่าโอเคเรามีหน้าที่ไลฟ์ขายทองเราก็คิดว่าทองหลังบ้านก็จะเป็นทองจริงแล้วไปถามแม่อันนี้ทองอะไรอะเอามาทำไมหลังบ้านคืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้กล้าถามรายละเอียดตรงนั้นเยอะค่ะแม่การขายการรับงานอะค่ะ
ราได้มีข้อตกลงเงื่อนไขกันก่อนที่จะมาไหมว่าแบบเราทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคืออย่างสมมติว่าหนูลาไลฟ์กับแม่ตั๊กเนี่ยหนูก็ตอบพี่คะค่าตัวเนี่ย1ชั่วโมงเท่านี้นะหนูไลฟ์แค่1ชั่วโมงแต่สังเกตเลยว่าใครที่ไป1ชั่วโมงเนี่ยวันนั้นหนูลากไป3ชั่วโมง1ชั่วโมงคือลากไป3ชั่วโมงแต่เราก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นมืออาชีพเขาสนับสนุนเราเราก็ทำเงื่อนไขคือเราขอดูเลขอย.จดแจ้งอยู่แล้วเราขอดูว่าแม่ค้าเอาสินค้าตรงอะไรตรงเนี่ยเราก็ไปรับแต่ในส่วนของวันที่หนูไปไลฟ์สดเนี่ยวันที่3เนี่ยหนูไม่ได้ถามอะไรเยอะเพราะว่าเป็นการไลฟ์ขายเสื้อผ้ามือ2เราก็ไม่ได้ต้องถามอะไรเยอะเสื้อผ้ามือ2ต้องมีอย.มั้ยไม่จําเป็นเราแค่ไปช่วยคนนําท่วมปัจจัยแต่พอไปถึงกลางอ้าวเปลี่ยนเป็นช่วยขายทองนะน้องนราเราก็เลยต้องไปซึ่งเป็นปกติมั้ยที่ว่าต้องเจอเปลี่ยนแปลงหน้างานบ่อยไม่เคยเจอเลยครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนแจ็คพอตเพิ่งออกจากคุกและเหมือนกับเราจะเข้าไปในคุกอีกรอบหนึ่งชีวิตมันจะเนี่ยคือเราก็รู้ว่าเพราะว่านี่คือฐานความผิดชอบโกงประชาชนแต่ถ้าเรามีข่ายคือมีแบบว่ามีเข้าข่ายอ่ะเราก็อาจจะต้องเข้าไปหรือเปล่าเราก็กลัวนึกออกตรงนี้ว่าแม่และที่มาวันนี้เรากลัวมากว่าจะเป็นเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเพราะเวลาที่ตำรวจเขาไปเนี่ยที่ปอทที่เขาไปรวบเนี่ยเขาไม่ได้ไปแค่คน2คนเขาไป18คนและหนูโดนมากี่รอบแล้วว่ะแล้วรอบนี้น้องโดนอีกหรอหนูเลยถึงว่าไม่อยากจะโดนน่ะเพราะไปถึง28คนบ้างรอบล่าสุดชอบกว่า28คนกับหนูคนเดียวแล้วถ้าหนูต้องโดนอีกรอบนึงล่ะแม่ครอบครัวหนูจะอยู่ไงแล้วต้องโดนอีกตอนนี้คูณ2กับที่รอลงอาญาไว้เลยรอลงอาญาไว้100กว่าปีนี่คูณ2ก็200กว่าปีหนูออกมาหนูทําอะไรได้หนูทําอะไรไม่ได้คือหนูไม่มีเงินจ้างทนายเลยตอนเนี้ยเงินสักบาทหนูยังไม่มีหนูต้องนั่งรถนั่งอะไรมาคือหนูได้ถามว่าเดี๋ยวตอนนะเบื้องต้นเนี่ยหนูจะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยมาให้ท่านลองดูก่อนว่าหนูอ่ะได้เป็นแค่ค่าจ้างจริงๆนะหนูไม่ได้รู้เรื่องในการที่ว่าเราจะต้องไปทำแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่อย่างถ้านายหนูไม่ได้ดังขนาดนั้นที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนึกออกป่ะหนูก็ต้องกลับไปไลฟ์สดขายของขายเคฟไปตั้งทนายอีกทนายก็ราคาแพงอ่ะแต่เราก็ต้องควรมีนึกออกไหมฮะแม่งไม่รู้จะปรึกษาใครนั่นแหละคือเส้นทางการเงินของเราคือมีแค่รับจากค่าตัวเขาเองใช่ค่ะไม่เคยให้เราไม่เคยได้เลยเป็นลูกอีช้อยอีคำจริงๆไม่เคยได้ไอโฟนไม่เคยได้ทองไม่เคยได้วันนั้นไปไลฟ์ร้านทองเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอ่ะจะต้องได้ทองกับเขาบ้างก็คือไม่ได้ก็คือได้ไลฟ์3ชั่วโมงเต็มๆเลยตั้งไปชั่วโมงนึงแล้วก่อนหน้านี้ที่มีคลิปมี2ค่ะ102รอบเดียวแม่เก๋ปะ102คือรอบเดียววันที่ออกมาไลฟ์สบู่รอบ2เนี่ยไลฟ์ร้านทองคือ 80,000 ใช่แล้วจริงๆอ่ะเขาดีลหนูวันที่ 9.9 ด้วยให้ไปไลฟ์แต่วันที่เราเห็นเปลี่ยนอย่างเงี้ยแล้วอ่ะเราไม่ไปดีกว่าแล้วก็ยิ่งด้วยเขาแบบว่าเหมือนจะทำบ้านให้น้องผู้กันชมพู่ด้วยแล้วโอ๊ยเวอร์เกินไม่เอาแล้วไม่ไปดีกว่าเพราะเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะหนูอยู่ตรงเนี้ยแม่หนูรู้แล้วเราอยู่ตรงเนี้ยมานานเรารู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเพราะว่าตอนนี้หนูก็จะบอกว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองเราอยู่ในวงการนี้เรารู้มาหมดแล้วถ้าสมมติหนูเราคิดอยู่แล้วทุกคนจะเห็นคลิปใน TikTok หนูคิดแล้วว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเซฟไว้สำหรับตัวหนูอะค่ะจะไม่เคยเจอหน้าไลน์หนูก็เฉยกับพูดแล้วก็เบะปากนิ้วชี้อย่างเดียวลูกค้าคะซื้อมาอะไรอย่างงี้แต่หน้าไลน์เขาก็จะเป็นคนที่ฟีลแบบเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือส่วนตัวเขาอะเนาะแต่หนูก็ไม่เคยที่แบบโดนวีนโดนอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรอบตัวเขาล่ะเมียหลังเจนุสอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยเจอเมียหลังเลยเกิดมาไม่เคยเจอเมียหลังนะคะเคยเจอแต่เจนุสรอบเดียวที่เคยไลฟ์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเมียหลังก็คือเป็นฟีลแบบขอโทษนะเจนุสเขาก็เป็นฟีลแบบว่าเนี่ยแหละเขาเป็นตัวแทนเขาจะมีติด5คนบริษัทเขาว่าเขาก็จะเป็นฟีลที่แบบว่าไปยืนเพื่อให้ตัวแทนของเจนุสอีกรอบนึงเนี่ยได้รู้ว่าเขามีตัวตนจริงนะการที่เจนุสกับเมียหลังไปสร้างตัวตนเนี่ยอย่างเมียหลังเนี่ยเขาก็ไป ER Ecom E แบบว่าใครที่ชอบดราม่าและใครที่ชอบดราม่าเขาก็จะไป ER อีกคำแต่เจนุสเนี่ยเขาไปสร้างตัวตนเพื่อว่าให้ตัวเองได้รู้ว่าเป็นตัวแทนและตัวแทนของเจนุสเนี่ยได้รู้ว่าเขามีตัวตนจริงๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้อะไรที่เราคิดว่ามันหนักใจที่สุดต่อเราตอนนี้หนักใจที่สุดคือหนูกลัวเข้าคุกอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้หนูอยากใช้นี่ทุกคนหนูกลัวที่หนูต้องเข้าคุกอีกรอบนึงหนูกลัวภาพที่แบบตำรวจมาบุกที่บ้าน28คนอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวที่ต้องมานั่งโดนจับมานั่งชี้ของมานั่งปิดตาชี้ของอะไรอย่างเงี้ยหนูกลัวแบบภาพตรงนั้นมากแล้วหนูก็กลัวครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเสียใจแล้วก็กลัวคนที่เขาซัพพอร์ตหรือให้โอกาสหนูตอนนี้เขาจะผิดหวังในตัวหนูอีกรอบนึงตรงนี้ค่ะหลักฐานในวันนี้ก็จะมีแชทค่ะที่คุยงานกับเขาว่าสร้างไปทำงานแล้วก็ช่วงที่ไปไลฟ์ทำงานอย่างเงี้ยก็คือจบได้มาแค่ค่าตัวตามที่ตกลงไว้แค่นั้นเลยสเตปเมนต์อ่ะหนูไม่มีแต่ว่าวันนี้หนูจะเป็นแค่หลักฐานช่องแชทอยู่อย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับทนายได้คุยกับทนายไม่มีทนายแม่ใช่ได้คุยกับทนายไ
คุยแล้วเมื่อวานนั้นคุยลองถามพี่ว่าพี่ต้องเตรียมอะไรมาว่าเต็มช่องแชทเตรียมคือการที่เรามาวันนี้เขาต้องการให้เรามาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลังบ้านว่าบางทีว่าเราอาจจะมีส่วนที่แบบว่าไปร่วมขบวนการกับเขาหรือเปล่าได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ดูว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้นะคะใช่เขาได้แนะนำอะไรบ้างสิ่งที่เราได้แบบยังไม่ได้คุยอะไรมากเพราะว่าเรามาวันเสาร์เขาปิดแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลค่ะแม่เขาไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องสักเท่าไหร่เขาเลยให้เราเนี่ยรอมาวันนี้วันจันทร์ก็รอดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะสนิทกับระดับไหนครับสนิทกับไม่ได้ค่อยสนิทอย่างที่บอกว่าหนูอ่ะอาจจะพูดว่าไม่สนิทไม่ได้ดีกว่าเอาแค่รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทเหมือนคนอื่นวันนี้เขาเข้าคุกไปเนี่ยหนูก็ซื้อข้าวให้เขานะคะเพราะเรารู้ว่าวันที่เข้าไปเนี่ยต้องกักโรคเราก็ซื้อแค่100-120ซื้อขนมจีนอะไรให้ไปเพราะว่าข้าวในเรือนจำมันแข็งแล้วก็หนูก็เลยไปฝากเขาหรือว่าเราซื้อทางเรือนจำเลยไปฝากทางเรือนจำให้ส่งให้เขาทั้งป่าเบียร์และแม่ตั๊กสัญชาติทหารหญิงแล้วก็ป่าเบียร์คนละ120 บาทไม่ได้เจอไม่ได้ไปเยี่ยมอะไรเพราะว่าหนูแค่รู้สึกว่าวันที่หนูออกมาเขาบอกว่าเขาว่าถามทุกคนตลอดอะไรเงี้ยเราก็โอเคในเมื่อเขาถามถึงเราเราก็ดีใจและในฐานะที่หนูซื้อข้าวให้เขาเนี่ยคนละ120 บาทเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกคนเคยเข้าคุกไม่ใช่ว่าหนูจะส่งเสริมให้คนที่ทำผิดแล้วให้โอกาสอะไรเขาจริงๆเขาทำผิดแล้วเราก็ควรให้โอกาสหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดหนูก็ยังเคยได้อยากได้โอกาสเลยวันนี้เรารู้ว่าการเข้าคุกเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องกินหลายอย่างเราก็เลยซื้อขนมจีนหนูซื้อตั้งแต่วันแรกเลย5 วันติดวันละ120 บาทเพื่อให้เขาได้ปรับตัวในคุกการที่หนูให้อย่างเงี้ยเพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยเราเคยรู้จักกันเราคือคนที่เคยรู้จักกันอะไรช่วยได้ช่วยนิดช่วยหน่อยเนี่ยเขาก็น่าจะช่วยได้หนูเชื่อว่าการเข้าคุกเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่สอนเราเขาออกมาเนี่ยเขาต้องมีวันที่ได้ออกเพราะเขาไม่ใช่คนแรกที่เข้าคุกแล้วคนสุดท้ายที่ออกจากคุกเขาต้องได้ออกอยู่แล้วพอเขาได้ออกเนี่ยเขาต้องได้มาเริ่มแก้ไขและได้เริ่มบทเรียนใหม่เพราะว่าคนเราเข้าคุกไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่างที่หนูเคยผ่านมาหนูก็เลยอยากให้ประสบการณ์ตรงเนี้ยสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้ได้ออกมาในทางที่ดีคือตอนนี้หนูไม่ได้ฝากข้อความอะไรถึงเขาเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแทนเขาเพราะสิ่งที่เขาจะพูดได้เนี่ยหรือจะพูดให้เขาดูดีได้เนี่ยก็คือตัวเขาต้องพูดของเขาเองเราไม่สามารถพูดแทนใครได้เพราะการที่เราพูดแทนเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงหนูก็เป็นผู้คนหนึ่งที่ไปร่วมไลฟ์ทำให้คนหลายคนเนี่ยเกิดความเสียหายต้องขอโทษตรงนี้จะให้หนูมานั่งฝากพูดอะไรถึงเขาเลยถึงเขาเนี่ยหนูคงไม่มีอะไรที่จะฝากถึงคงให้เขาออกมาแล้วเขาได้พูดด้วยตัวของเขาเองเพราะการที่เราพูดแทนเขาไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วคนที่เสียหายอ่ะอาจจะเสียหายจากปากเราก็ได้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากให้คนมองภาพข้างหลังว่าเราจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเรื่องหนึ่งคนโยงว่าแม่ตั๊กบอกว่าเป็นคนบอกเรื่องเนี้ยที่หนูยอมให้สัมภาษณ์นักข่าวคือว่าตอนนี้ข่าวไปลงอันนี้หนูกล่าวตีนนักข่าวแหละค่ะไปลงให้หลวงทีคนจะบอกว่าที่นาราเนี่ยเปิดร้านเค้กไปทักไปขอเนี่ยแล้วให้นาราเนี่ยไปขอแบบว่าวันที่นาราเดือดร้อนเนี่ยทักไปขอเขาได้เลยจะเปิดร้านเคฟหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดนด่ามาขอทานคือหนูโดนจริงหนูว่าทักไปขอคนคนนึงมาซึ่งไม่ใช่แม่ตากนะคะหนูไปขอแม่หนูอยากเปิดร้านเคฟหนูขอทุนไปเปิดร้านเคฟหน่อยมาแล้วเขาถามว่าไปขอทานหรอห้าห้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ละอายแก่ใจแล้วโดนเขาพูดแบบนี้มาแต่หนูก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเราถือว่าเราไปขอความช่วยเหลือเขาการที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนึงถ้าสมมติว่าเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะเราเป็นบุคคลที่ไปขอความช่วยเหลือเขาหนูถึงบอกว่าวันนี้หนูก็ได้รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคำพูดของเราเนี่ยไม่สามารถเชื่อได้เลยเราไม่สามารถหาความจริงใจกับใครได้เลยเราควรเป็นพึ่งตัวเองก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหนูถึงได้เรียนรู้ทุกอย่างมาเข้ามาหาหนูได้เรียนรู้แต่ละอย่างเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องกราบขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิดแม่ตักเนาะอันไหนคือความจริงเราก็อยากให้เชื่อในความจริงอันไหนถ้าไม่ใช่ความจริงเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะเสนอและได้รับรู้ในถึงความจริงอย่างทุกคนเห็นไหมล่ะแม่ว่าพอข่าวออกไปแบบนั้นมันไม่ใช่ความจริงอ่ะคนก็เข้าใจผิดแบบนั้นไปหนูไม่อยากให้ใครอ่ะมาเข้าใจผิดในเรื่องที่ไม่จริงอ่ะค่ะใช่ที่เราบอกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะออกมาอะไรวันใดวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยังกล้าจะกลับไปร่วมงานกับเขาคือจริงๆอ่ะเราไม่ถามว่าอย่างหนูออกมาจากคุกคนยังกล้าร่วมงานกับหนูเลยตอนนี้เราตอบอะไรไม่ได้เราต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าเขาจะเป็นแบบไหนพูดตรงๆแม่ถ้าสังคมให้โอกาสเราก็อยากไปร่วมงานกับเขาถ้าสังคมไม่ให้โอกาสเราก็ยังคอยเป็นกำลังใจห่างๆให้กับเขาหนูถึงว่าอย่างน้อยเราคือคนที่เคยรู้จักกันเรายังเคยเรียกเขาว่าแม่เรายังเคยดีใจกับเขาในหน้าไลฟ์เรายังเคยประนีประนอมเรายังเคยอวยเขาแบบที่เราเคยผ่านมางั้นแสดงว่าสิ่งที่เราเคยทำงานกับเขา
สิ่งที่เราเคยอยู่กับเขาแล้วเราแม่คะดีมากปังมากที่เราเคยไปทำงานกับเขาแล้ววันหนึ่งเราจะกลับกลายเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งแค่เขาทำผิดพลาดหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ณตอนนั้นมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะแม่แต่อีกมุมนึงก็จะมองเราอีกในมุมนึงเหมือนกันว่าอีกแล้วเหรอเราใช่ก็คือจริงๆอันนี้แม่ความคิดร้อยความคิดเราก็ไม่สามารถไปดึงความคิดใครให้เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องทำตัวเราให้ดีทุกคนมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วว่าการที่เราจะทำอะไรมันถูกต้องไหมแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเราไหมถ้าสมมติไม่มีผลกระทบต่อเราและทำไปเราชีวิตเราดีขึ้นทำไปแล้วเรามีความสุขเราไม่จำเป็นต้องฟังความคิดใครเลยแต่ถ้ามันทำไปแล้วแย่มันทำแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีทำแล้วไปอินทรายอีกแล้วหรอมันเป็นอินทราทำผิดพลาดอีกแล้วหรอเราก็ควรจะหยุดตั้งแต่ก่อนที่จะทำเพราะเรามีความคิดก่อนที่จะทำหลังจากที่ในนี้หนูว่าหนูทำอะไรก็ตามเนี่ยหนูจะต้องมีความคิดก่อนที่จะทำสิ่งอะไรก็ตามค่ะแม่มีการจ้างไลฟ์ขายหรือว่าอะไรอย่างอื่นไหมเพราะว่ามันก็มีบางร้านที่อาจจะไม่ส่งตรงเรายังมีร้านอื่นที่เราคือตอนนี้ด้วยสถานการณ์หนูพูดในเรื่องแบรนด์นะแม่เนาะตอนนี้หลังจากเกิดแม่ตั๊กเนี่ยทุกแบรนด์ผวาหมดทุกแบรนด์ไม่กล้าจ้างใครทุกแบรนด์เนี่ยเขากลัวที่จะเกิดเรื่องอีกเพราะว่าตอนนี้การหนูต้องบอกแม่ทุกแบรนด์อ่ะเขาทำแบรนด์มาเนี่ยหรือเจ้าของแบรนด์ทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยทุกคนอยากรวยหมดทุกคนอยากประสบความสำเร็จทุกคนอยากโตแต่พอเกิดอะไรปัญหาแบบนี้เขาก็ต้องเซฟตัวเองเพราะทุกคนก็กลัวเหมือนกันแต่ณที่นี้ที่นั้นถ้าเราจะทำให้ถูกต้องเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจเราจะทำให้ถูกต้องนะคะเราก็ต้องถ้าสมมติเราจะเจริญเติบโตได้ด้วยอาชีพของเราเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเพราะบ้านเรามีกฎหมายนะแม่อย่างหนูเคยทำผิดพลาดก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกการที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยโอเครวยเร็วสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยถ้าเราทำผิดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเจ้าของแบรนด์หนูจะฝากถึงตรงนี้นะคะเจ้าของแบรนด์ที่กำลังทำธุรกิจอยู่หนูอยากให้กำลังใจไม่ว่าตอนนี้คุณจะกลัวอะไรอยู่หรือว่ากลัวจะเป็นแบบไม่ตั้งเลยก็ตามถ้าสมมติเราไม่เคยทำผิดพลาดเราบริสุทธิ์เราโปร่งใสเราทำถูกต้องแม่เดินหน้าก้าวต่อไปเลยสู้ต่อไปเพราะแบรนด์เราต้องเติบโตอย่าหยุดทำเพราะว่าทุกเวลามันมีค่าเสมอถ้าเราทำถูกต้องทำไปเลยทุกคนพร้อมสนับสนุนแต่ถ้ามันผิดพลาดปรับแก้ไขให้มันดีทุกอย่างเพราะผู้บริโภคคือปัจจัยหลักสำคัญเราจะอยู่ได้ก็เพราะลูกค้าทุกคนซื้อของของเรามาเนี่ยเพราะว่าความไว้ใจความเชื่อใจความอยากได้ความอยากมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาความเชื่อใจของลูกค้าไว้ให้ดีที่สุดค่ะแม่โอเคขอบคุณนะคะค่ะแม่ขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ชอบดับด่วนขบวนสุดท้ายมีอะไรกันแม่เอกสารไม่โชว์แม่เพราะว่านี่เอกสารลับด้วยเดี๋ยวให้ตำรวจดูอย่างเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะดูเอกสารเชิญเข้าไปในคุกด้วยกันนะคะแม่เฮ้ยยังไม่รู้เท่านี้เลยหรอไม่รู้อย่าไปเข้าตกปุ๊กปุ๊กปุ๊กเพราะว่าตอนนี้จ้างหนูทำงานได้จ้างหนูไลฟ์สดทำคลิปได้ทุกคนเห็นคลิปของอันนี้แม่ลงให้ลูกสาวหน่อยนะเนี่ยต้องหาค่าทนายค่าใช้หนี้ค่าใช้สินจะเห็นคลิปนาราเนี่ยครีเอทตลกเฮฮาทุกสิ่งทุกอย่างหนูก็ต้องหรือเปล่าต้องใช้เงินอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฝากว่าแม่ๆคนไหนอยากสนับสนุนลูกสาวเนี่ยก็สำหรับคนที่ชอบดราม่าใครที่ชอบดราม่าและใครที่ชอบดราม่าอันนี้ประเดี๋ยวทุกคนก็นี่แหละหลายคนก็จะมีแบบหลายคนที่วันที่หนูโดนจับอ่ะเนาะแม่เนาะตึกนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเสียวๆสันหลังว่าวันที่ออกมาก็คือตรงนี้ไม่มีอะไรที่ได้พูดเลยคือวันนั้นที่หนูต้องกราบขอโทษนักข่าวด้วยวันที่โดนจับวันแรกก็คือไฟเบอร์ดารา250ไฟเบอร์ดารา250คือเราไม่มีอะไรจะพูดแล้วหนูเข้าในคุกไปอ่ะแม่หนูสู้ชีวิตมากนะหนูสู้ชีวิตมากนักข่าวลง300ล้านบ้าง 1,000 ล้านบ้างหนูไม่มีโอกาสจะพูดแต่ว่าเรื่องราวมันผ่านไปแล้วฝากนักข่าวทุกคนเอ็นดูหนูด้วยนะแม่นะโอเคแล้วก็เสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายอ่ะเราอ่ะจบไปแล้ววันนี้นาราออกมาใหม่แล้วเป็นคนใหม่ขออนุญาตบทเพลงนี้ค่ะส่องมองกันอยู่ได้ของใสหรือเปล่าพี่รองเท้ารองเท้า